านมาสองปีที่เธอลาหายจากเขาก็ว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขายเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเจียงหายไปขายตัวอยู่สุไงโกรกพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15 ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยทอดตัวเองผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15 ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกลั้นกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยทอดตัวเองถึงใครๆรังเกียจเหยียดหยามตัวเธอเพียงรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรเพื่อเก็บเงินไว้ไปไทยเธอคืนมาอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรเพื่อเก็บเงินไว้ไปไทยเธอคืนมาเพื่อเก็บเงินไว้ไปไทยเธอคืนมา